นี่คุณลองอธิบายมาสิว่าทำไมคุณถึงไม่ไปงานมั่นของเรามาทิ้งกันกลางงานแบบนี้ได้ไงญาติพี่น้องฉันเพื่อนฉันมารอกันเต็มงานคุณรู้ไหมตอนนี้ครอบครัวฉันอะไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนแล้วคุณยังมีหน้ามาถามผมอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนคุณไปทำอะไรมาคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนี่คุณดึกดื่นป่านี้แล้วคุณยังจะออกไปไหนอีกพอดีว่าคืนนี้เพื่อนฉันอะจัดปาร์ตี้สละโสดให้กับฉันค่ะก็เลยว่าจะออกไปดื่มกับพวกเขาสักหน่อยพรุ่งนี้ก็งานมั่นของเราแล้วนะคุณยังจะออกไปปาร์ตี้อีกเหรอก็เพราะว่าจำมั่นแล้วไงล่ะคะฉันก็เลยอยากออกไปดื่มกับเขามั่นเสร็จอะเราก็ต้องแต่งงานกันต่อไปฉันก็คงไม่มีเวลาให้กับเพื่อนๆแล้วคืนนี้ยังไงอ่ะฉันก็ต้องออกไปให้ได้เดี๋ยวคุณฮัลโหลแพตตี้นี่คุณอยู่ไหนเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมคุณยังไม่กลับบ้านโทรหาตั้งหลายสายทำไมคุณไม่รับสายเลยฮัลโหลพี่ยางในเนี้ยเสียงดังมากเลยฮัลโหลฮัลโหลหนูไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่ไม่ต้องรอหนูแล้วนะคืนเนี้ยหนูคงไม่กลับบ้านไปนอนแล้วแหละไม่ต้องคุยแล้วแพตตี้เมื่อกี้อ่ะแกแพ้เกมต้องโดนลงโทษลงโทษอะไรดีนะจูบเลย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 อีกไม่กี่วันแล้วก็แต่งงานกันแล้วฉันก็แค่อยากจะไปงานปาร์ตี้สละโสดเพื่อนๆบ้างคุณเป็นอะไรของคุณงั้นคุณก็ลองอธิบายมาสิเมื่อคืนที่คุณกินเหล้าเสร็จอ่ะทำไมคุณถึงไม่กลับบ้านคุณไปเปิดโรงแรมทำไมโรงแรมอะไรใครเปิดโรงแรมอย่ามาใส่ร้ายกันนะได้คุณจะไปเปิดโรงแรมที่ไหนอ่ะผมไม่เคยว่าแต่คุณอย่าใช้บาตรผมรุ่นได้ไหมฟังฉันอธิบายก่อนนะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้คุณไม่ต้องมาอธิบายแล้วคนเรามันโตๆกันแล้วอะไรควรอะไรไม่ควรคุณก็รู้เพื่อนผู้ชายของคุณคิดอะไรอยู่อ่ะผมรู้ดีกว่าคุณอีกที่ผมไม่ไปงานมั่นในวันนี้ถือว่าผมไว้หน้าคุณที่สุดแล้วคุณก็คิดซะว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณก็กลับมาแต่งงานกับฉันเหมือนเดิมคุณจะให้ผมหลับหูหลับตาทำเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นงั้นเหรอนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยนะถ้าเราแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วอ่ะผมคงกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไปแล้วมั้งใจเขาใจเราถ้าเกิดเรื่องนี้ผมเป็นฝ่ายนอกใจคุณอ่ะคุณจะรับได้ไหมคือฉันเรื่องอื่นอ่ะผมรับได้ทุกอย่างแต่เรื่องนี้ผมรับไม่ได้คุณเป็นคนดึงเขาเข้ามาทำลายชีวิตคู่เรางั้นคุณก็ไปหาเขาซะไปเดี๋ยวก่อนเอากุญแจรถผมคืนมาด้วยคุณมาตัวเปล่าคุณก็ต้องกลับไปตัวเปล่า